ได้รางวัล2รางวัลนี้มาครับเออไม่ไม่เคยสองรางวัลนี่ครับยังไม่ค่อยเยอะอ๋อรวมก็เก็บไว้ที่ตู้โชว์ที่บ้านครับคุณแม่เป็นคนเก็บไว้ให้ครับแล้วมีความเชื่อเรื่องแบบการเก็บรางวัลอะไรแบบไม่ค่อยครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่สายมูเราจะเน้นแบบไปที่การกระทำของเรามากกว่าเราก็พยายามทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วปีนี้จะมีแบบอะไรยังไงอะไรนะครับสายรับรางวัลอะไรนะจะมีเรื่องอะไรต่อก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็ต้องรอดูว่าถ้าเกิดมีชื่อเข้าชิงรางวัลไหนก็นั่นแหละครับใช่ไหมครับเมื่อกี้ถามนี้ใช่ไหมใช่ครับโอเคครับครับโอเคล่าสุดเป็นเปิดตัวพี่ไก่บ้างครับเป็นยังไงบ้างคะช่อง3ใช่ไหมครับใช่ครับก็พี่ทีมงานช่อง3ทุกคนครอบครัวช่อง3ทุกคนพี่แฟนคลับทุกคนก็ให้การต้อนรับดีมากๆครับฟีลเหมือนแบบไปส่งลูกเข้าโรงเรียนวันแรกอะไรแบบนี้ครับอยู่มาสักพักแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกตอนนี้เราได้เข้าสักพักเหรอครับประมาณอาทิตย์หลายวันแล้วอาทิตย์นึงก็ดีครับพี่ๆทุกคนที่เข้าไปเวลาเราเจอแบบพี่ๆทีมงานหรือว่าพี่ๆทุกคนในตึกช่อง3เงี้ยเค้าก็แบบทักทายเฮฮาปกติสนุกสนานครับมาชินยังครับกับสถานที่อะไรอย่างเงี้ยแบบนี้นะก็ยังไม่ค่อยชินนะครับเพราะว่าเราก็ไปแล้วเราก็แวะมางานอื่นต่อเราถ้าเกิดไปอยู่ทั้งวันก็อาจจะชินครับงานละครก็รอติดตามครับผมก็น่าจะมีให้ได้รับชมแต่ก็ไม่แน่ใจว่าช่วงไหนครับมีคุยมีอะไรแล้วใช่ไหมครับก็มีผู้ใหญ่คุยกันแล้วครับผมตื่นเต้นไหมที่จะได้เล่นละครใช่ไหมครับก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าการทำงานต่างๆก็จะจริงจังขึ้นมากกว่าซีรีส์ค่อนข้างเยอะครับเวลาเราทำการบ้านอะไรเงี้ยเราต้องจริงจังให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าพี่ๆทุกคนที่เราไปเล่นด้วยก็คือแบบมีความแบบเป็นมืออาชีพเขาเตรียมตัวกันมาดีทุกคนอยู่แล้วคนจับตามองว่านางเอกคนแรกของกับจะเป็นใครผมก็ตื่นเต้นไงว่าจะเป็นใครอยากรู้เหมือนกันครับคือตอนนี้ยังไม่รู้ใช่ไหมแต่ไม่รู้ยังกับความฝันแล้วครับการเป็นที่แฟนๆขอมาให้เยอะมากครับได้นับได้อะไรเรียนธรรมดาตอนนี้น่าจะคุณแม่น่าจะกำลังนับอยู่ครับยังไม่หมดเหรอครับน่าจะยังครับเพราะว่าเราคนที่บ้านเราก็ประมาณ 2-3 คนก็ช่วยกันครับเห็นล่าสุดพี่บอกว่าเป็นแบบว่าดอกไม้เงินแบบ3ล้านครับก็ถึงหลักก็น่าจะประมาณนั้นนะครับแต่ก็เหมือนที่เราพูดไปแหละครับเราก็นำเงินส่วนนี้ไปทำบุญไปบริจาคด้วยให้โรงพยาบาลอะไรนะครับทั้งหมดเลยอ๋อก็ไม่ทั้งหมดครับแต่ว่าก็แบ่งไปครับเพราะว่าเงินทั้งหมดก็เป็นเงินที่พี่แฟนคลับเขาตั้งใจให้เราก็อยากจะเอาส่วนเนี้ยไปทำบุญเหมือนกับว่าเราก็เป็นการได้ร่วมบุญกับพี่แฟนคลับในตัวด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณครับ